าสู่ช่วงข่าวสังคมโซเชียลนิวส์แล้วค่ะวันนี้ข่าวแรกจะพาไปดูสีสัน Society ซึ่งทางนิตยสาร Thailand Tatler บริษัท Blue Mango Publishing จำกัดนะคะจัดงานใหญ่ขึ้นมารวบรวมดาวเด่นไปไว้ในงานที่โรงแรม Shangri-La ค่ะเนื่องจากว่าเป็นการเปิดตัวนิตยสารซึ่งรวบรวมรายชื่อ500บุคคลนะคะไว้ในเล่มนี้ก็จะเป็น500บุคคลประจำปีซึ่งถือว่าเป็นบุคคลในแวดวงสังคมที่สำคัญแล้วก็ควรจะรู้จักใครเป็นใครเราไปชมกันค่ะการรวมตัวครั้งใหญ่ของเหล่าเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยในงานสังสรรค์ที่บริษัท Blue Mango Publishing จำกัดจัดขึ้นเมื่อเร็วนี้เรียกได้ว่าเป็นงานครั้งสำคัญที่มีบุคคลชั้นนำในแวดวงสังคมจากทั่วทุกวงการมาร่วมงานเป็นจำนวนมากและในช่วงโซเชียลนิวส์วันนี้เราได้คุณเป็ดสุภีพงพาณิชย์มาเป็นพิธีกรพร้อมกับพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศภายในงานกันค่ะค่ะขณะนี้นะคะดันอยู่กับพี่อ้อยนะคะเจ้าของงานอันยิ่งใหญ่นะคะอยากจะเรียนถามว่างานวันนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรงานนี้ก็เป็นงานฉลองเล่มล่าสุดของเรา Society นะคะซึ่ง Society เนี่ยจะเป็นเล่มที่เราจะรวบรวม500รายชื่อของผู้ที่ถือว่าเด่นในสังคมไทยอ่ะนะคะซึ่งเราจะมีออกทุกปีแล้วนี่เกือบจะเป็นปีที่10ได้แล้วมั้งนะคะแล้วความจริงเราไม่ได้จัดงานนะคะสำหรับ Society มานานแล้วก็เลยดีใจมากที่วันนี้มีโอกาสนะคะที่จะจัดแล้วก็ต้อนรับแขกที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนๆกันหมดเลยนะคะและงานครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวนิตยสาร Society ฉบับล่าสุดของ Thailand Tatler ซึ่งได้รวบรวม500รายชื่อบุคคลสำคัญในแวดวงสังคมจากทุกสาขาพร้อมนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอาทิเช่นเรื่องราวของบุคคลที่ควรรู้จักทั้งในเอเชียและประเทศไทยบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยรวมทั้งเรื่องราวของบุคคลชั้นแนวหน้าในสังคมไทยและสรุปเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้รวบรวมตัวแทนผู้หญิงที่มีบุคลิกที่โดดเด่นของแต่ละประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยซึ่งนิตยสาร Society 2011ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณวรกรจาติกวณิชภรรยาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมถ่ายทอดเรื่องราวในฐานะที่ได้รับเลือกให้เป็นดาวเด่นแห่งเอเชียประจำประเทศไทยพร้อมทั้งเบื้องหลังการบันทึกภาพร่วมกับสาวสวยที่เป็นตัวแทนจากแต่ละประเทศในเอเชียนอกจากนี้ยังมีการมอบกรอบรูปให้กับคนดังที่เคยขึ้นปกนิตยสาร Society ในปีที่ผ่านมาให้กับคุณสุพรทิพย์ช่วงรังสีและคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำอีกด้วยคราวนี้เราอยากมารู้ว่าเอ๊ะการที่เป็นหนึ่งใน500ลิสต์เนี่ยมีความรู้สึกยังไงแล้วทำไมถึงต้องเราไปไหนไปกันตลอดไม่ทราบเกิดจากจังหวัดสุพรรณบุรีหรือเปล่านะอ้าวพี่สีก่อนนะคะก็คือเวลาไปไหนเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนรู้ใจเวลาไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะสนุกกว่าใช่ไหมคะดีกว่าไปคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กับน้องอ้อก็จะส่วนใหญ่ก็จะนัดกันแล้วก็ไปด้วยกันแต่ตอนนี้เนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ก็คือตอนนี้แขนหักค่ะก็เลยก็ต้องยืมแขนของก็เลยได้น้องอ้อเนี่ยมาช่วยแบบรับแล้วก็พามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่นั้นก็คงจะได้เงาอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณนะคะทางแคทเลอร์ที่ให้โอกาสขึ้นมาเป็นหนึ่งใน500ลิสต์นะคะอ้อรู้แล้วค่ะว่าทำไมอ้อถึงชอบไปไหนมาไหนกับพี่สีเนี่ยคือสีสันสอรออีสีเป็นสีสันนะคะพี่สีนี่เป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดเลยแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็เพลิดเพลินนะเพราะว่าเวลาที่เราจิตใจดีต่างหากเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันก็นอกเหนือจากการที่เราไปโซเชียลไลซ์เข้าสังคมใช่ไหมคะเวลาที่เรามาออกงานเนี่ยเราก็อยากจะเจอเพื่อนๆอยากจะเจอคนที่รู้ใจดีใจที่ได้เจอพี่สีดีใจที่ได้เจอพี่แปดนะคะแล้วก็ได้เห็นทุกคนนี่แต่งตัวสวยงามเพราะว่าชีวิตนี้ก็มีแค่นี้แหละก็คืองานครอบครัวแล้วก็สังคมค่ะขณะนี้นะคะขวามือของดิฉันก็หมอนัทนะคะแล้วก็ซ้ายมือเป็นหมอเปานะคะทั้งคู่ก็เป็นหมอที่เก่งกาจในเมืองไทยแล้วก็อายุยังน้อยมากนะคะก็อยากจะให้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้1ใน500ลิสต์ของ Thailand Tatler ค่ะก็ยินดีครับกับคนที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของเราครับขอบคุณค่ะหันมาที่คุณหมออีกท่านนะคะครับค่ะเป็นไงบ้างคะอยากทราบความรู้สึกของวันนี้ค่ะก็ดีครับคือเขาก็ท่านแรกก็อ่านหนังสือเล่มนี้มานานแล้วครับแล้วก็ดูมาตลอดตัวเองก็เป็นเมมเบอร์รับอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอดีวันนี้ได้มีโอกาสก็ยินดีมากครับที่ได้มางานในวันครั้งนี้ครับ